ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ค่ะที่422-1606ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันนี้5ท่านในท้ายรายการนี่จะมีโอกาสได้รับสีคณะปฏิมหาลาภนะที่เห็นด้านหน้าแบบนี้แน่นอนค่ะผ่านพิธีกรรมมาแล้วกับชื่อเด่นลายเซ็นดีพิธีกรรมหรูค่ะแล้วก็ดูทะเบียนดีๆเอาเลือกไว้นะฮะไม่แน่นะเดี๋ยววันหน้าผมอาจจะแจกทะเบียนใจทะเบียนหนึ่งให้ท่านก็ได้โอ้ให้เป็นทะเบียนเลยนะว่าทะเบียนที่ก็หล่นท้องทางอะไรทีนี้ต้องระวังนะฮะเพราะว่าเวลาขับไปใดก็ตามนะฮะอย่าคิดว่าได้เลขประมูลนะได้เลขสวยๆมาแล้วขับรถไม่มีวินัยมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วครับนะต้องระวังด้วยใช่แล้วนะเหมือนช่วงต้นรายการได้พูดถึงเรื่องของแม่นางไปผลรวมช่วงระหว่างเนี่ยเดือนนี้แหละนะ16กันยายนถึง16ตุลาคมหลายเลขเลยที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับคุณผู้ชมอยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพกองกฐินในการบูชาชุดวัตถุมงคลครูตรงนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านะคะ0851293697แล้วก็0831997972ทุกบาททุกสตางค์ปัจจัยตรงนี้เราจะไปร่วมบุญร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถนั่นเองฉะนั้นก็ยังมีเวลาอยู่นะคะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานโทรเข้ามาจองกันได้ค่ะนี่แหละฮะคือบุญใหญ่นะเราปีนึงครั้งนึงนะเป็นประเพณีนิยมพวกเรานะครอบครัวมิลเคิลกับร่วมกับมูลนิธิสาธารณะนะครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะค่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าครับคุณวราชัยเลขบัตร241ทะเบียนรถ6757ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีค่ะอยากได้ลายเซ็นใหม่ทำอะไรไม่ดีบวชดีมั้ยครับเอาฟังนะฮะในช่วงบางคนเนี่ยนะจังหวะที่เราไม่ได้ไม่ลงตัวบางทีก็น้อยเนื้อต่ำใจว่าเอ๊ะเทวดาหรือว่าพรหมลิขิตทำให้เราชีวิตเราผันแปรไปอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นฮะเขาว่าเหตุต้นผลกรรมมันมีอยู่ฉะนั้นอดีตถ้าคุณทำมามีความพร้อมมีความได้สร้างกุศลผลบุญใหญ่มานะปัจจุบันมันก็จะดีพร้อมด้วยฉะนั้นแล้วอย่าประมาทนะฮะเราควรสร้างกุศลผลบุญแล้วก็นั่งสมาธิกรรมฐานอย่างคุณวราชัยเนี่ยให้แผ่กุศลผลบุญจากการนั่งสมาธิจากการใส่บาตรก็ตามนะฮะทำอย่างต่อเนื่องสักสัปดาห์หนึ่งลองดูนะครับแล้วใช้พระคาถาว่าอาหังสึกโตโหมินะจะมนต์บทนี้เอาไปทำอย่างนะทุกวันทุกวันเข้าเช้าเย็นเช้าเย็นนะผลที่ดีก็จะตามมากับคุณวราชัยวราชัยกับลายเซ็นนี้ด้วยนะครับชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีนะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณก้อนกฤติเดชค่ะถามเรื่องงานเรื่องเงินขอลายเซ็นด้วยโอ้โหชื่อยาวมากนะครับหลายประการดูการเงินการทองของคุณนะฮะการเงินการทองช่วงนี้การเงินเป็นช่วงที่คุณจะต้องนะโรแบตเตอรี่ไปช่วงระยะเวลาสั้นๆ2สัปดาห์แค่นั้นเองแล้วอะไรจะดีขึ้นการงานครับการงานจะขยับพุ่งขึ้นนะหน้าที่รับผิดชอบรวมทั้งงานที่นะเขาบอกว่าถ้าเราจะไปจับเต็มไม้เต็มมือตอนนั้นนะในอดีตที่ผ่านมามันไม่ได้เต็มที่แต่ตอนนี้ตัดสินใจได้เต็มที่นะแล้วคุณก็จะมีทรัพย์ในช่วงรอยต่อระหว่างเดือนคือพูดง่ายๆว่าพอจบเดือนนี้นะครับแล้วก็เข้าต้นตุลาคมคุณจะมีเฮกับเรื่องการเงินนะครับและทิศทางการงานก็จะตามมาด้วยลายเซ็นนี้เลยครับคุณกรกฤติเดชนี่เองหลายท่านเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยก็ต้องมามีลายเซ็นแบบต้องมีเสริมไปนิดนึงใช่ค่ะอยาก 4-5 ปีก็ไม่หมดสักทีหลายท่านขอทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็มีนะก็มีหมายเลขเบอร์โทรมาเยอะแยะอ้าวน้องเว้ยเอสเอ็มเอสมาค่ะคุณสมอารมณ์โอ้ชื่อสีแดงค่ะทะเบียน8919จะตั้งตัวได้เมื่อไหร่เดี๋ยวก่อนนะเขาใช้รถป้ายแดงใช่ไหมครับใช้รถสีแดงทะเบียน8919จะตั้งตัวได้เมื่อไหร่ยังตั้งไม่ได้เลยครับตราบใดที่คุณยังรับภาระนี่เลขภาระกันนะฮะเลข8เลข9นะครับถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าอยู่ทะเบียนใครสังเกตดูมันจะมันไม่ต้องเอาเลขมารวมนะเอา89ก็ได้นะจะอยู่หัวอยู่หางอยู่ XXYYX ก็ตามมักจะมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องปัญหานี่คนอื่นเขาหรือว่าตัวเองเนี่ยนะจะปรับฐานปรับเปลี่ยนเรื่องการเงินตัวเองปรากฏว่าไปติดชนะกับคนอื่นทั้งนั้นนะแล้วรถพวกนี้นะฮะถ้ามีเลข8เลข9เนี่ยมักเป็นหนี้ซ้ำซ้อนบ่อยๆนะผมไม่ได้บอกว่าขายไม่ได้เพราะเอิญของคุณเนี่ยมีเลข1ช่วยได้ตัวหนึ่งนะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามถ้าเป็นอุปสรรคปัญหามันก็กำลังจะผ่านพ้นแล้วแต่ผมบอกตามทะเบียนรถตามนี้เลยนะครับคุณสมอารมณ์จะได้สมอารมณ์อย่างที่ปรารถนาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธงชัยทะเบียนรถ2353ค่ะการเงินระบบลำบากมากด้วย2353เนี่ย5กับ2นะครับเป็นตัวดับเรื่องของภาระเรื่องการเงินฉะนั้นแล้วบันมีมาเร็วก็ไปเร็วนั้นคุณเนี่ย
เวลาทำอะไรต้องทำงานช็อตสั้นๆอย่ายิงงานยาวแล้วเจ็บตัวนะตามนั้นเลยนะครับทะเบียนนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่งานยาวๆนะครับแล้วก็ตัวเองนะต้องไปลงตัวลงเต็มสุดท้ายแล้วลงทุน10นะฮะติดลบ12เหนื่อยครับช่วงนี้นะธงชัยลายเซ็นครับธงชัยครับท่านส่ง SMS เข้ามา ร่วมลุ้นกันได้กับผู้โชคดี5ท่านด้วยกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณฟลุ๊กถามว่าจะเข้านิเทศเป็นไปได้ไหมครับน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กเด็กชายฟลุ๊กมาคุณครูหน่อยเงี้ยเหรอน่าจะชื่อฟลุ๊กน่าจะเป็นชื่อจริงได้นะได้แล้วมั้งมั้งค่ะน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กจะเข้านิเทศผมกลัวไม่ฟลุ๊กเนี่ยผมกลัววิเคราะห์ไปแล้วไม่ฟลุ๊กเนี่ยยุ่งโอ้เชื่อคนเนี่ยจริงหรือเท็จผมยังไม่ทราบเอาเป็นว่านามสมมุติหรือนามจริงก็ตามเนี่ยนะเอาเข้านิเทศดีกว่าขอดูวันเดือนปีเกิดเลยนะฮะห้ามเบสาเกิดวันเดียวกันด้วยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยไหมครับนิเทศโอ้ยหัวดีแต่ว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจมากนะฮะแล้วก็ทำตัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาฉะนั้นน้องฟุกนะถ้าจะเรียนนิเทศนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมาจัดรายการเลยเพราะในสายวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะในสายด้านสื่อไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าอยู่ฝ่ายผลิตไม่ได้นะฮะฝ่ายผลิตเนี่ยนะทุกใจทุกหนักเลยนะเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่เนี่ยและคนมีความคิดไวกว่าคนอื่นเขานะครับน้องฟุกตามนั้นจ้าไม่ให้ลายเซ็นละกลัวพลาดเอสเอสต่อมาค่ะคุณฐานุเดชนะคะบอกว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบูชาอะไรดีคุณฐานุเดชถามว่าเปลี่ยนงานไหมมีโอกาสเปลี่ยนแล้วนะครับนะฮะรอบปีนี้มีเปลี่ยนแน่แล้วก็ดีขึ้นด้วยแล้วงานที่ด้านนะฮะสื่อสิ่งพิมพ์ไปได้ดีไปได้สวยนะถ้าทำนะสื่อสิ่งพิมพ์งานด้านโฆษณานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบูชาสักการะขอพรอะไรจะดีกับคุณนะฮะพระบัวเข็มเลยนะครับพระบัวเข็มนะหรือคล้ายๆพระอุปคุฎนะฮะเป็นพระปราบมารแต่เป็นมหาราชนั่นเองฐานุเดชกับลายเซ็นนะครับให้ลายเซ็นด้วยทุกท่านยังลุ้นกันอยู่นะคะเดี๋ยวท้ายๆรายการค่อยประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะเซ็นให้ปิดกั้นด้านหน้านี่ดึงเป็นท่านดินนะครับแล้วก็ผ่านติดไปนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะถามแม่นางนะคะคุณสกุลลักษ์ทะเบียนรถ9429มีโชคลาภครับนะฮะมีโชคลาภแต่ว่าเขาเรียกว่าได้ทุกลาภเสียทรัพย์ก้อนใหญ่แต่ได้มาก้อนเล็กไม่ค่อยเหลือแล้วการเงินช่วงนี้เป็นการเงินที่ค่อนข้างว่านะเงินสะพัดนะครับจับเท่าไหร่ก็ต้องแปรสภาพนะความคิดความเจตนาคุณเนี่ยเหมือนเราเองเนี่ยหวังไว้แต่ไม่ได้จำคิดนะฮะเงินก้อนเงินกำไม่ค่อยมาแต่เป็นเงินผ่านมือมากกว่านะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณเทวันนะคะล้มมานานเมื่อไหร่โชคชะตาจะดีขึ้นคะครับจริงๆผมบอกว่าเป็นชงเลยนะครับชงตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะฮะเนี่ยน่าจะเป็นจอด้วยซ้ำไปมันเป็นช่วงจังหวะของคุณเนี่ยเวลาล้มมาแล้วเนี่ยในสภาวะการล้มแบบล้มซ้ำซ้อนนึกออกไหมฮะคือพอล้มมาปุ๊บเนี่ยในส่วนที่คุณยังบำบัดไม่หายเลยคุณก็เป็นต่อฉะนั้นสองครั้งนะที่ซ้ำซ้อนขึ้นมาคุณเทวันมันก็มีผลต่อร่างกายนะค่อยๆรักษาเยียวยาดูแลกันไปผมว่าคุณกำลังหัวใจคุณดีขึ้นแล้วนะแต่ก่อนก็ท้อแท้ไม่อ่อนล้าลอยแรงกับสิ่งที่คุณปรารถนาและไม่ได้ตามคิดมีวิธีเดียวพยายามเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็บำรุงจิตนะต่อยอดตัวเองมีน้ำเลี้ยงตัวเองด้วยกรรมฐานสมาธิเนี่ยสุดท้ายมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับคุณเทวันครับกลับไปเซ็นนี่เลยนะครับคุณเทวันครับนี่ฮะไปเซ็นนี่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพจเดชนะคะทะเบียนรถเมื่อสักครู่เหมือนจะส่งมาแล้วครับลงมานะครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยละกันนะคะ SMS ต่อมาคุณสังเวียนค่ะจากลำปางไม่สบายตัวปวดตามตัวเลขบ้าน 160/1 และขามนี่คือขาแขนมั้งอ่อนหรือเปล่าลองดูเอาไปว่าปวดตามตัวและขามและขาเอามาดูมาดูเป็นไงปวดตามตัวละเกินนะฮะกับคุณสังเวียนอ๋อโอเคในสภาวะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแพ้ภูมิตัวเองด้วยนะครับนะถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการแพ้ภูมิเลยนะฮะเขาเรียกโรคกันนั่งเว้ยโรคเหมือนโรคพุ่มพวงโรคพุ่มพวงแต่ว่าคุณไม่ถึงกับเป็นโรคพุ่มพวงมันปวดแล้วปวดตามข้อแล้วบางทีเนี่ยนึกเหมือนไหมบอกว่ามีน้ำในตัวเองเยอะแล้วก็ปวดแล้วไร้สาเหตุไร้สาเหตุตรงนี้นะจะเป็นซ้ำซ้อนบ่อยๆฉะนั้นสังเวียนวิธีนะให้คุณเนี่ยมากมื้อนะต่อการที่นะทานขี้เหล็กเนี่ยพวกขี้เหล็กได้ดีแล้วรวมถึงนะฮะถ้าในทางเรื่องของการปฏิบัติละควรจะใช้เรื่องของกสิณไปแล้วก็พิจารณาแต่คุณก็อยู่ไกลนะวันนั้นไม่มีโอกาสได้ไปนั่งกรรมฐานสมาธิที่เชียงใหม่เดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD กสิณไปให้เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ใช้อย่างนี้นะฮะใช้ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องพิจารณากรรมฐานสมาธิให้เป็นสภาวะอารมณ์นะหายใจเข้าเตโชหายใจออกกสิณังแล้วพิจารณาเปลวไฟให้เป็นอารมณ์นะฮะจับจ้องตรงนั้นที่ปวดที่เจ็บมันก็จะทุเลาขึ้น
ได้ระดับหนึ่งนะใช้รักษาได้ด้านจิตใจก่อนนะฮะคือเอากรรมฐานสมาธิดูแลเรือนร่างตัวเองนะครับคุณต๋องเวียนนะครับเป็นกำลังใจให้ละกันครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณภาวินีว่ายังไงเลขบัตร340ค่ะถามอาชีพแล้วก็มีโอกาสย้ายที่อยู่ใหม่หรือเปล่าภาวินีนะมีโอกาสย้ายที่ครับนะฮะแล้วก็อาชีพของคุณเนี่ยควรจะเป็นในด้านเรื่องของเสริมสวยนะครับเรื่องของเวชสำอางไปได้ดีไปได้สวยนะฮะลายเซ็นนี้ครับภาวินีนะครับอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณณัฐชาว่าอย่างไรครับบอกว่าได้ลายเซ็นของอาจารย์แล้วนะคะเป็นชื่อเก่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาใหม่เป็นอะไรฮะเป็นณัฐชาเนี่ยค่ะเลยอยากจะให้อาจารย์เอาแบบลายเซ็นของชื่ออะไรครับเนี่ย ชื่อใหม่คือณัฐชาชื่อเก่าไม่ได้บอกมาครับ บอกว่าเนี่ยได้ลายเซ็นมาแล้วตอนนี้ไม่ดูรายการมา3เดือนเพราะว่าหาช่องไม่เจอเนี่ยไม่ให้ลายเซ็นอีกอ่ะยึดคืนเอ้าไม่เป็นไรดูก็มาดูบ้างก็ยังดีนะครับร่วมกุศลกันตลอดเราไม่เคยทอดทิ้งกันอยู่แล้วนะครับมีโอกาสก็ชมกันนะครับค่ะนะคุณผู้ชมเองก็จะส่งมาเป็นจดหมายก็ได้เป็นอีเมลแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่เว็บบอร์ดก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์แบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมอยากจะร่วมบุญร่วมกันนะสำหรับชุดวัตถุมงคลครูนะคะที่จะไปร่วมบุญกันในการสร้างโบสถ์ในการสร้างพระอุโบสถเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานโทรเข้ามาจองกันได้และก็5ท่านผู้โชคดีใครเอ่ยครับนี่เลยนะคะที่ได้รับสีคณะปฏิมหาลาภแสดงความยินดีด้วยนะคะก็คุณผู้ชมที่อาจจะพลาดไปต้องมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรติดตามกันบ้างใช่เรื่องราวดีๆนะฮะรอนำเสนอท่านอยู่ตลอดครับได้แล้วค่ะวันนี้วันแล้วก็ฐานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ